สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทางของโอปปาอีสานครับเมื่อคุณเข้าช่องทางนี้นะครับคุณจะได้เรียน NLP ครับด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายครับย่อยแล้วก็เอาไปใช้งานได้ทันทีครับวันนี้เราจะพูดเรื่องของเรื่องราวหรือว่าเรื่องเล่าของคนล้มเหลวครับวันนี้ลองมาเช็คดูกันครับว่าคุณมีสินนี้หรือเปล่าครับเรื่องเล่านะนะเรื่องเล่ามันคืออะไรนะครับมันก็คือสิ่งที่คุณอาจจะคิดเป็นแบบภาพนะครับหรืออาจจะเป็นแบบเสียงนะหรืออาจจะมาเป็นแบบ สัตยานหรือความรู้สึกครับเราทุกคนนะครับมีเรื่องเล่าอยู่ในตัวของเราเองครับแต่ว่าเรื่องเล่านั้นเนี่ยมันสนับสนุนให้เราเนี่ยประสบความสาเร็จเข้าใกล้เป้าหมายหรือว่าเรื่องเล่าเหล่านั้นเนี่ยมันทําให้เราเนี่ยถอยห่างจากเป้าหมายนะวันนี้หัวข้อดีมากครับที่บอกว่าเรื่องเล่าของคนล้มเหลวเพราะอะไรดูไหมครับโค้ชสำเร็จกับคนล้มเหลวเนี่ยเขามีเรื่องเล่าแตกต่างกันนะทั้งสองแบบนี้มีเหมือนกันคือเรื่องเล่าแต่คนที่ล้มเหลวเนี่ยจะมีเรื่องเล่า ที่ทําให้เขาถอยห่างจากเป้าหมายครับยกตัวอย่างเช่นฉันไม่เหมาะกับงานนี้หรอกฉันคงไม่เหมาะกับสิ่งที่ฉันชอบมันหนะลายคนบอกว่ามีแพชชั่นอยากจะเป็นสิ่งนู้นสิ่งนี้นะครับสุดท้ายคุณก็บอกว่าโอเคการที่ฉันทายอดขายไม่ไดนะ้การที่ฉันหาลูกค้าไม่ได้เลยฉันรู้สึกว่าฉันไม่เหมาะกับจุดนี้จริงๆคุณก็เลยได้เป็นแค่ follower ครับเวลาที่เรานะครับขายเรื่องราวให้กับตัวเราเองคุณต้องมีสติครับและเชคให้ดีว่าตอนนี้ สิ่งที่เป็นเรื่องเล่าของเรานะความรู้สึกความเชื่อความคิดคําพูดต่างๆนะรวมไปถึงสัญชตาตญาณที่คุณเนี่ยรู้สึกล่วงหน้าครับนะบางคนก็เรียกว่าการอย่างรู้นะมันทําให้คนถอยหรือว่าไป้างหน้าหลายคนไม่เชื่อใจในสิ่งที่ตัวเองกําลังทาในตอนนี้หลายคนไม่ไว้วางใจเลยเพราะว่าผลลัพธ์มันยังไม่มีผลลัพธ์มันยังไม่ได้ผลลัพธ์มันน้อยจนเกินไปรู้สึกว่าลังเลสงสยัย หลายคนผ่านมาหลายวันหลายเดือนหลายปียิ่งผ่านมาหลายวันหลายเดือนเท่าไหร่ยิ่งสั่นคลอนภายในใจเท่านั้นเวลาที่จิตใจของเรานะครับมีความสั่นคลอนมีความกลัวสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับมันจะทําให้เรามีปฏิกิริยาโต้อตอบอัตโนมัติดังนี้ครับมันจะหลีกเลี่ยงทุกสิ่งทุกอย่างที่พาคุณเข้าใกล้เป้าหมายในสเต็ปต่อไปมันจะถอยหา่างมันจะต่อต้าน มันจะช้าลงมันจะเฉื่อยชาครับมีใครที่มีพฤติกรรมแบบนี้ไหมครับใครที่มีพิมพ์มาหน่อยครับว่ามีมีไหมใครมีครับก็พิมพ์มาหน่อยนะครับว่ามีนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญคือเวลาที่เราอยู่ในสภาวะจิตหรือสภาวะความคิดแบบนี้สภาวะความรู้สึกแบบนี้มันมีแต่ถอยครับมันคือ s ั f f e ร i n g state ครับมันคือคกลไกตามธรรมชาติเลยและเมื่อคุณอยู่ในสภาวะนี้ ที่เป็นสภาวะความกลัวลังเลสงสัยเปรียบเทียบคุณจะเริ่มขายเรื่องเล่าให้กับตัวเองเป็นเรื่องเล่าแย่ๆเหมือนที่บอกครับมันไม่เหมาะกับฉันมีคนทาเยอะแล้วเศรษฐกิจไม่ดีเราจะมารวยได้ยังไงฉันไม่เชื่อว่าฉันทําได้หรือฉันไม่ได้มีแบ็กอัพติไม่ได้มีใครเป็นแบ็กอัพฉันฉันจะสําเร็จได้ยังไงฉันไม่เชื่อฉันเองยังไม่มีผลลัพธ์ ฉันจะเชื่อได้ยังไงครับคุณครับนะครับฉันเองยังไม่มีผลลัพธ์ฉันจะเชื่อได้ยังไงจริงไหมจริงไหมมีใครเป็นแบบนี้ไหมครับถ้าคุณรู้ตัวว่าตอนนี้คุณกําลังขายเรื่องราวให้กับตัวคุณเองนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญคุณจะต้องระวังนะครับแล้วยิบอ่ารีบย้ายโฟกัสไปยังจุดที่คุณต้องการหากคุณเองปรารถนาทีา่จะยังก้าวสู่ความสาเร็จนะครับโอเคนะครับโอเคเห็นหน้าอป้าชัดเนาะช่องทางนี้ขอับคุณครับนะครับเพราะฉะนั้น ถ้าคุณเองยังตัดสินใจที่จะก้าวสู่ความสาเร็จนะตัดสินใจรีบย้ายโฟกัสครับหรือจับตัวเองให้ทันครับสิ่งสําคัญที่คุณจะต้องฝึกทาคือจับตัวเองให้ทันว่าเรากําลังคิดอะไรและสิ่งที่เราคิดเนี่ยมันพาเราเข้าใกล้เป้าหมายไหมมันพาเราถอยห่างจากเป้าหมายหรือเปล่าถ้ามันพาเราเข้าใกล้ มันจริงหรือเปล่าที่มันกำลังพาเราเข้าใกล้ถ้าดูจากสัญชตาตญาณเหตุและผลต,ต่างๆมันสอดคล้องไหมกับเป้าหมายของคุณในขั้นนี้เราจะจับเรื่องเล่าของเราได้อย่างไรครับบอกเลยครับว่ามันต้องฝึกการมีสติครับหรือคิดช้าลงก็ได้เนาะคุณอาจจะคิดช้าลงคุณอาจจะฝึกการมีสติมากขึ้นทําได้ไหมครับใครนี้ที่นี้ที่คิดว่าทําได้พิมพ์มาหน่อยครับว่าทําได้ทําได้ไหมครับทําได้ไหม ถ้าทำได้พิมพ์าหน่อยนะครับว่าทําไดนะ้เราอาจจะฝึกการคิดช้าลงนะมีหนังสือเล่มหนึ่งครับเป็นหนังสือเกี่ยวกับสมองที่โอป้าอ่านสรุปในช่อง motivation podcast เขาบอกว่าถ้าเราอยากจะคิดช้าลงง่ายๆครับนับหนึ่งถึงสิบไว้ในใจคนเราเนี่ยมักจะมีปฏิกิริยาตอบสนองนะตามโปรแกรมเดิมที่เราเกิดมาจนถึงปัจจุบันถ้าเราเกิดมาเนี่ยเรามีครอบครัวที่อาจจะไม่ได้อบอุ่นมีความก้าวร้าวปะปนมีความเสียใจปะปน แน่นอนครับเป็นที่คุณเจอเรื่องอะไรก็ตามเราอาจจะมีปฏิกิริยาตอบสนองที่ไม่เวิร์กเท่าไหร่มีใครคิดว่าใช่ไหมใครคิดว่าใช่พพ์มาหน่อยครับมีใครคิดว่าใช่พีมม์มาหน่อยนะครับว่าใช่แน่นอนครับแต่ถ้าเกิดว่าวันนี้คุณแค่ตอบสนองโดยการคิดช้าลงไม่เหมือนกันนะครับถ้าคุณมีปฏิกิริยาตอบสนองนั่นแปลว่าสมมติเวลามีใครมาโพสต์ด่าคุณในเฟซนะคุณก็สามารถโพสต์ด่าคืนได้ทันที แต่คนที่ไม่ได้มีปฏิกิริยาตอบสนองมีเพียงแค่การคิดก่อนตอบสนองเขาจะมีสติครับว่าถ้าเราทําแบบนี้มันไม่ทําให้เราเข้าใกล้เป้าหมายเลยถ้าเราตอบโต้คนไม่เป็นมิตรถ้าเราตอบโต้พวกใส่ไข่ถ้าเราตอบโต้ตโตพ,วตโตพวกที่ที่โกงเนระคุณหรืออะไรก็ตามถ้าเราตอบโต้คนไม่ดีเหล่านี้คุณมแต่เ,เสียครัเพราะฉะนั้นการตอบสนองมันไม่ได้มาจาก สันสัตยานครับแต่มันมาจากการที่เราฝึกครับเพราะฉะนั้นคนล้มเหลวมีภาวะความกลัวเยอะมากๆมีภาวะความสงสัยเยอะมากๆและพวกเขาถอยห่างจากแ a ชช i o n มากขึ้นทุกทีถอยห่างมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนสุดท้ายครับตัดสินใจไม่ละเปลีป่ยนไปทําอย่างอื่นดีกว่าสมมุติว่าคุณอยากมาสอนออนไลน์สุดท้ายคุณก็เปลี่ยนไปทําอย่างอื่นครับฉันฉันยังชอบมันอยู่นะ แต่คุณไม่ได้เต็มที่แล้วค่ะตอนที่อปป้เาราออกจากบริษัทนะครับแล้วก็บอกกับบริษัทว่าอยากจะมาเรียนเป็นโคช้ชอป,ป้าไม่ได้สร้างทางเลือกให้ตัวเองล้มเหลวครับะสิ่งที่คุณจะต้องสร้างทางเลือกนับนับจากวันนี้เป็นต้นไปคุณต้องสร้างทางเลือกว่าฉันสําเร็จเท่านั้นเพราะคุณคิดดูนะครับว่าตอนนั้นอปป้เาราออกจากบริษัทไม่ได้มีเงินติดบัญชีแถมติดรถด้วย นะต้องมาหาเงินจ่ายแบบเครดิตไม่พอต้องแบบหมุนไปหมุนมาไปเรียนสัมมนาบ้างนน่นนี่นเยอะไปหมดเลยตอนนั้นเนี่ยตอน,น,นแรกๆเนี่ยที่มาเป็นครูโค้ชออนไลน์ก็ยังไม่ค่อยมีไรายได้ครับยังไม่ค่อยขายอะไรได้เท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นแต่เราก็ยังยืนยันครับที่เราจะทําสิ่งนี้ต่อไปตอนนั้นยังไม่รู้ลูกทางอะไรเลยครับไม่รู้คอนเทนต์ไม่มีเมนทอร์ทั้งนั้นครับไม่ได้มีเงินไปเรียนคอร์สแพงๆด้วยแต่สิ่งที่เกิดขึ้นครับ ปป้าแค่เชื่อว่าตัวเองอยากจะเป็นสิ่งนี้เราตัดสินใจดีแล้วใช่ไหมที่เราลาออกจากบริษัทอ่าแล้วเราก็มาทําสิ่งนี้แน่นอนครับปราะป้าไม่นมีช้อยให้กับสิ่งอื่นปป้ามุ่งหน้านะครับซึ่งปีนี้เข้าสู่ปีที่ห้าแล้วปป้ามุ่งหน้าเข้าสู่กระบวนการการฝึกอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นการฝึกทางร่างกายและจิตใจนะครับหรือแม้แต่การเรียนตลอดเวลานะครับ คุณต้องเผชิญหน้ากับแรงกดด,งดันเยอะมากๆครับเวลาที่คุณขึ้นสู่ที่สูงคุณต้องเผชิญกับความเหนื่อยล้ายากลบาบากคุณต้องเผชิญหน้ากับคําว่ามันจริงหรือเปล่ามันจะทําได้ไหมถ้าคุณคิดว่าคุณอยากจะเป็นสิ่งนดจริงๆสําหรับอป้านะอป้ามุ่งกวสนใจเพียงแค่สิ่งที่อป้าต้องการเท่านั้นครับนะแล้วอป้าก็ทําอย่างนี้มาห้าปีหน้าที่คุณไม่ใช่เพิ่มตัวเลือก ที่ทำให้คุณเบี่ยงเบนจากเป้าหมายแต่หน้าที่ของคุณคือสร้างให้ตัวคุณคือทางเลือกที่ยอดเยี่ยมว่ามันถูกต้องแล้วที่เราอ่ะเลือกเส้นทางนี้ใครคิดว่าจริงพิมพ์จริงหมนหน่นยครับมีใครคิดว่าจริงไหมพิมพมาหน่อยครับมีใครคิดว่าจริงพิมพมาหน่อยครับจงบอกว่าฉันเนี่ยเลือกได้ยอดเยี่ยมแล้วที่เลือกเส้นทางนี้บางครั้งเนี่ยบางคนทําหลายๆอย่างจับฉ่ายคุณเองอาจจะอยากมีไรายได้เพิ่มหลายช่องทาง หรือช้อยที่สองคุณไม่มั่นใจกันแน่ว่าไอ้สิ่งที่คุณเลือกสิ่งแรกมันจะก่อให้เกิดรายได้ตอนไหนเมื่อไหร่ยังไงคุณไม่มั่นใจด้วยซ้าเพราะฉะนั้นเราลองกลับมาใช้ดูว่าเรากําลังไม่มั่นใจหรือว่าเราแค่อยากหารายได้เพิ่มกับลองเช็คตัวเองแบบนี้ดูนะสําหรับออป้าเนี่ยตอนที่เข้าสู่โลกออนไลน์ตอนแรกออป้าขายของออนไลน์ก่อนนะคะก็ประมาณเกือบปีแต่คราวนี้นะพอเราเนี่ยได้ไปเจอ NLP NO เราก็ตัดสินใจไม่ขายออนไลน์นะแล้วเราก็ตัดสินใจเข้าสู่วงการโคชมันเป็นช่วงที่เป็นคริตอคอรพอยดิค่ะตอนนั้นก็ไปปิดสต็อกช่วยคนอืกก่นแกมันก็เป็นคริเตอคอพอยที่เราไม่อยากจะทําออนไลน์ต่อไปนะมันก็เลยเป็นสิ่งที่ทำให้เราตัดสินใจอยู่ในแค่วงการ Coach. โคชเพราะป้าเลือกไปแค่อย่างเดียวนะไม่ได้เลือกสองอย่างซึ่งไม่ได้ผิดครับถ้าเกิดว่าตอนนี้คุณเลือกสองอย่างครับแต่ป,ป้าแค่ให้คุณถามตัวเองว่าคุณแค่อยากหาไรายได้เพิ่ม สองสามช่องทางหรือว่าคุณไม่มั่นใจว่าคุณจะหาะไรายได้จากสิ่งที่คุณเลือกกันแนค่ค่ะหาลังจากที่อป้านะครับตัดสินใจไม่ทําขายออนไลน์แล้วนะป้าก็มาเป็นโค้ชเพียงอย่างเดียวแล้วป้าก็ไปเรียนสเติบิคเคมากมายครับเกี่ยวกับด้านนี้นะไม่ว่าจะเป็นพวกบิสเนสโคชิ่งการเป็นเทรนเนอร์ต่างๆการทําธุรกิจต่างๆที่เกี่ยวกับวิชาชีพเทรนเนอร์ครับเพื่อให้เรามีจรรยาบรณเพื่อให้เรามีวิชาชีพมีทักษะต่างๆการพูดคุยการโค้ช นักเรียนที่ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเองก็เอาดีด้านวงการน,นี้ไปเลยคือป้าไม่รู้หรอกครับว่าวันวันข้างหน้าจะเกิดอะไรเมื่อสามสี่ปีที่แล้วอป้ารู้แค่ว่าคือมันบอกไงวะมันเลือกแล้วอะ่ะเออต้องใช้คำนี้ดีกว่ามันเลือกแล้วอะ่ะมีใครเคยเป็นไหมครับที่พอเวลาที่คุณเลือกอะไรแล้วอะ่ะแล้วคุณวางใจคุณก็จะมุ่งความสนใจไปแค่สิ่งนั้นจริงๆนะเพราะฉะนั้นมันก็เป็นเวลาที่เร็วมากมากครับปีนี้เข้าปีที่ห้า ปีนี้เขาปีที่ห้านะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญคือโอป้าก็เลือกแล้วเหมือนกันครับแล้วป้าเชื่อครับว่ามันสามารถเลี้ยงดูเราและครอบครัวได้ไปตลอดชีวิตเพราะว่าเวลาที่คุณอยู่ในวงการคุณก็จะหาลู่ทางเองอย่ตอนนี้โอป้าก็เพิ่มช่องทางหลากหลายเลยนะมีช่องทางหลายๆสีนะครับนะที่ที่เราทําอยู่นะครับเราก็สามารถที่จะเพิ่มรายได้ให้กับตัวเราเห็นไหมครับมันก็จะมีช่องทางที่ดีสําหรับตัวคุณนะครับแล้วเราก็ยืนหยัดส่งเนื้อหา นะที่มีคุณค่าให้กับลูกค้าของเราแต่ละคนนะวันนี้ก็มีคนทักมาบอกครับนะก็คือน้องแอลนะยินดีกับแอลด้วยนะแอลบอกว่าตอนนี้แอลเปลี่ยนไปเป็นคนละคนแล้วนะครับแอลเป็นคนที่มีทัศนคติบวกแอลได้มีความก้าวหน้าแอลได้มีความคืบหน้าแอลได้ลงมือทําแล้วนะครับยินดีกับน้องแอลด้วยแอลก็เพิ่งเข้ามาเรียนมินเลเน a s t ฟาสเตอร์แล้วก็สปีดแว้วนะครับออใช้ระยะเวลาแค่ไม่นานเท่านั้นนะครับประมาณสักสามสี่เดือนนะตอนนี้แอลบอกว่าแอลคิดใหม่ แอบสามารถมีความก้าวหน้าในเรื่องของความคิดในเรื่องของอารมณ์นะเขาไม่ได้รู้สึกว่าเขาแยกกับอารมณ์หรือความคิดของเขาแล้วเขาสามารถที่จะมีแพชชั่นที่จะไปช่วยเหลือผู้คนขอบคุณมากเลยครับนะครบขอบคุณครับเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญนะครับระวังเรื่องการขายเรื่องเล่าให้กับตัวเองทุกวันเราจะมีเรื่องเล่าให้กับเ็นอยู่เสมอจริงไหมใครคิดว่าใช่ถิ่นใช่ครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้โอป้าอยากให้พี่ระวังมากที่สุดครับ เพราะเรื่องเล่ามันจะทำให้พฤติกรรมคุณถอยห่างก็ได้เรื่องเล่าจะทำให้พฤติกรรมคุณเข้าใกล้สิ่งนั้นก็ได้ครับจริงไหมมีใครคิดว่าใช่พิมพ์ใช่ไหมนะครับต้องระวังจุดนี้นะเพราะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเชื่อเรื่องเล่าที่ไม่ซัพพอร์ตเราไม่สน,สนับสนุนเราสุดท้ายเราจะมี limiting belief ครับหรือที่เรียกว่าความเชื่อที่จำกัดนั่นเองจริงไหม อ๋อมีหน่หรอทำไมโทรศัพท์สั่น,นครับมันชนกับโต๊ะโอเคขอโทษทีนะครับเพราะฉะนั้นมีใครที่รู้สึกว่าเข้าใจมากขึ้นครับผิวไม่เหน็ครับว่าเข้าใจมากขึ้นถ้าคนเริ่มสะสมเรื่องเล่าที่ไม่สนับสนุนคุณมันจะเริ่มกลายเป็นความเชื่อที่จํากัดและเวลาที่เรามีความเชื่อที่จํากัดและใช้ชีวิตแบบนั้นทุกวันมันทําให้เราไม่มีความเ้าหน้าไม่ว่าจะเป็นความคิด ความเชื่ออารมณ์และการกระทาครับฟังให้ดีนะครับหนึ่งในเคล็ดลับของคนสําเร็จและคนรวยระดับโลกครับเขามั่นใจในสิ่งที่เขาเลือกเขามั่นใจในสิ่งที่เขาทาครับความมั่นใจเป็นคําที่ฟังดูธรรมดามากเลยจริงไหมจริงไหมทุกคนแต่ว่ามันทรงพลังครับเพราะถ้าคุณอ่านหนังสือศาสตร์สำเร็จแทบจะทุกเล่นเขาบอกเลยครับว่าเราต้องมั่นใจกระบวนการของกฎแรนงดูดคือขอ เชื่อทำและรับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราเชื่อมันก็คือมั่นใจครับถึงคุณจะมีทักษะดีแต่คุณไม่มั่นใจทุกอย่างไม่มีประโยชน์ครับมีใครคิดว่าจริงไหมพิมพ์เลยครับว่าจริงถ้าคุณคิดว่าโอเคฉันเนี่ยมีทักษะดีฉันพูดเป็น โอเคในโลกความเปนจริงคุณอาจจะมีทักษะครับมีการขายมีการไลฟ์สดมีการนำคอนเทนต์จริงไหมแต่สุดท้ายแล้วครับคุณไม่มีความมั่นใจว่าคุณจะได้รับผลที่คุณต้องการทุกอย่างก็จะหายไปทุกอย่างจะเป็นเพียงแค่ลมปากทุกอย่างจะเป็นแค่อากาศที่อยู่ในความคิดเท่านั้นอากาศที่อยู่ในความคิดคืออะไรเราคิดเนี่ยแต่ที่มันจะเป็นรูปธรรม แต่มันกลับกลายเป็นอากาศอยู่ในหัวเราครับคือมันแบลงอ่ะมันว่างเปล่านั่นคืออากาศในหัวครับแครที่มันจะเป็นรูปเป็นร่างในหัวมันกลับกลายเป็นอากาศมันเป็นของที่คิดแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันคืออากาศมีใครคิดว่าใช่ไหมพิมใช่ให้หน่อยครับเพราะฉะนั้นขั้นต่อสาคัญนะที่คุณจะประสบกามสำเร็จคือเราสามารถสร้างเรื่องเล่าใหม่ได้ครับ วันนี้คนสําเร็จเนี่ยเขาจงใจสร้างให้ตัวเองสําเร็จเขาจงใจบอกให้ตัวเองมั่นใจเขารู้ครับว่าอะไรจะสร้างเป็นเชื้อเพลิงให้เขามั่นใจคุณก็หาสิ่งนั้นมาอะไรจะทําให้คุณมั่นใจยกตัวอยา่างเช่นนะครับอย่างตอนเนี้นะครับอป้าก็นะเอาทรายเติมที่กระสอบทรายเรียบร้อยแล้วนะก็ต่อยมวยนะครับก็เริ่มที่จะกลับมาต่อยมวยไปที่บ้านเลยนะตอนนี้อปา้าซื้อเครื่องออกกําลังกายไว้ที่หลังบ้านเต็มไปหมดเลย ทั้งบาทั้งเอเบททั้งอ้วเยอะเลยทั้งทูบนะทั้งกระสอบทรายลูล่วิ่งมีหมดเลยนะณนะจุดจุดนี้เพราะป้ารู้สึกว่าเออไม่มั่นใจค่ะตั้งแต่ช่วงเอโควิดใช่ปะเราก็กินเยอะมากๆครับกินชาเขียวชีสกินหมูกระทะเยอะมากๆกินโคกเยอะเพราะตอนนั้นมันร้อนมากเนาะในในช่วงเนี้ยขอบคุณมากเลยค่ะโอ้พี่ต้นสวัสดีค่ะนะกินหมูกระทะกินโคกกินอะไรเยอะมากๆจนน้าหนักมันขึ้นมันบวมโคกบวมหมูกระทะเพราะป้ารู้สึกไม่มั่นใจเอาตรง ถึงแม่อป้าจะมีทักษะดีคุณอย่าลืมว่าความมั่นใจมันมีอยู่สองแบบครับก็คือด้านไมล์กับฟิสิก c a l อนะไมล์ My ก็คือจิตวิญญาณคุณที่มั่นใจในเรื่องจิตเนี่ยอป้าก็มั่นใจในแต่เรื่องกายอป้าไม่มั่นใจเพราะเราตัวใหญ่ขึ้นนะคราวนี้อป้าก็เลยเริ่มตัดสินใจนะที่จะต้องทําอะไรสักอย่างละนะครับมวยก็อย่าไปต่อยแต่แบบถ้าเดินทางไปเนี่ยคือมันรถติดเนาะที่ออดนอก็ประมาณสักสี่สิบนาทีคือจริงๆมันไม่ได้ไกลนะครับแต่รถมันติด เออมันเลยมันเลยช้านะคบแล้วกว่าจะชกมวยสักอีกนะครับคือนานๆทีไปได้นะตอนนี้ก็เลยจะแก้ปัญหาไงที่เราจะได้ต่อยนะคะเพราะว่าเราก็มีนวมอยู่แล้วนะคะเพราะป้าก็มีน่วมตั้งแต่คู่เก่านะนี้เป็นอันใหมนะ่เราก็เริ่มที่จะต่อยแล้วนะคะป้ารู้สึกว่าตอนที่ป้ามั่นใจคือตอนที่ป้ามีกล้ามอป้าเป็นคนที่ชอบเล่นกีฬาครับแล้วป้าชอบโชว์กล้ามในไอจีใน,น a ฟ e b o o k อะไรก็บ้าไปนะอป้าเป็นคนที่ชอบโชว์นะคะ คือชอบโชว์กล้ามเนาะก็เหมือนกับผู้ชายเล่นกล้ามอะ่ะเขาจะชอบโชว์เหมือนกันเลยผู้หญิงมีบึ้มๆใช่ไหมเขาก็จะชอบโชว์ตามภาษา,าเหมือนกันครับอย่างตอนนี้โอปาก็เล่นกล้ามเหมือนกันเห็นไหมได้ละนะก็ก็ก็น่าจะได้ขึ้นมาละนะเห็นไหมเอออันนี้ก็เล่นกล้ามขึ้นมานะดีขึ้นดีขึ้นเห็นไหมเราก็รู้สึกว่าเออพอเราออกกําลังกายเรามั่นใจจริงๆนะจริงไหมเออมั่นใจตอนที่ไปสัมมนาโอ้สุดยอดเลยมาอีกนะพี่ต้นยิบสามีนานะพี่ต้นนะพี่ต้นยี่สิบสามมีนาคมโอเคไหมโอเคนะยิบสามีนาคม นะครับนัดนัดนดพี่ต้นไ้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นอะไรที่เป็นเชื้อเพลิงอันนี้โจทย์นะครับถ้าคุณไม่อยากมีเรื่องเล่าแย่ๆให้กับตัวเองไม่ว่าจะผ่านสภาวะจิตหรือสภาวะกายลองหาเชื้อเพลิงทำให้เรามีแรงบันดาลใจมีแพชชั่นหรือรู้สึกมั่นใจขึ้นมีเร็วกว่านี้ไหมเออมีในซูมค่ะพี่ต้นถ้ามีเร็วกว่านี้จะมีในซูมจะเป็นต้นเดือนมีนาคมจะเป็นไม่ลแนฟาสเตอร์นะ จะมีเร็วกว่านี้จะเป็นในซูมนะแต่ถ้าเป็นสดจะเป็นยี่ิบสามมีนานะครับต้องรอกลับจากมาเลเซียก่อนนะไปเรียนไปเรียนอ่ะเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญนะครับพี่ต้นก็ไปไม่ใช่หรอนะเพราะฉะนั้นนะสิ่งสําคัญนะครับก็คือลองหาเชื้อเพลิงที่ทําให้คุณมั่นใจดูนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าคุณมีเชื้อเพลิงหรืออะไรเป็นแรงขับเคลื่อนแรงบันดาลใจเวลาที่คุณมีแพชชั่นเกี่ยวกับสิ่งเดียมันจะขายเรื่องราวดีๆให้กับตัวเองแต่ถ้าเกิดว่ารอบตัวคุณนะครับ ไม่ว่าจะเป็นใจหรือกายมันมีแต่เรื่องแย่ๆมันมีแต่สิ่งที่มันมองเห็นแล้วมันดูแย่มันก็ไม่เคารพตัวเองมันก็จะเริ่มขายเรื่องเราแย่ๆให้กับตัวเองขายเรื่องเราที่เป็นข้ออ้างนะครับก็ลองดูนะครับลองนําเทคนิคนี้ไปใช้ดูนะตอนนี้ว่าป้าก็กลับมาออกกําลังกายใหม่มันอาจจะไม่ได้ผอมเบอร์เหมือนสมัยก่อนนะครับแต่ว่ามันก็จะมีกล้ามเนื้อเป็นมัดเ็นมัมมากขึ้นนนั่นคือสิ่งที่โอป้าต้องการครับมันคือรูปร่างกระชับขึ้น นะสิ่งที่ป้าเล่นส่วนใหญ่ใช่ไหมปา้าก็จะจเล่นคือ,อป้าเล่นเยอะอยู่นะคืออป้าเล่นทั้งหน้าแขนหลังแขนทั้งไหล่ปีกหลังนะครับเป็นคนที่เล่นอย่างนี้อยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะถ้าไปฟิตเนสก็จะเล่นไอ้ตัวใหญ่ๆนะที่เราดึงเข้าดึงออกนะชอบมากนะพวกอย่างนี้นะครับเล่นตั้งแต่มสามแล้วนะคบมันมันมันชอบมันติดนะตั้งแต่สมัยเล่นกีฬานะคอร์สฟูลฟิลเมนต์วันไหนเอ่อถ้าเป็นสดจะเป็นยีิบสามมีนานะถ้าเป็นฟูลฟิลเมนต์อ่าแต่ถ้าเป็นเมื่อกี้เพิ่งสอนจบไปเลยค่ะพี่ต้นค่า นะคอร์สฟ,ฟูลเฟเมนเพิ่งสอนจบไปเมื่อกี้เลยนะพี่ต้นถ้าเป็นในซูมถ้ามีอีกครั้งหนึ่งก็คือประมาณพฤษภาคมถ้าเป็นในซูมแต่สดจะเร็วกว่าค่ะพี่ต้นถ้าสดคือยีิบสามีนาคมรายง,งานคุณหมอเฟิร์นดเรดเฟิร์นมาเลยชวนดอรมาด้วยก็ดีนะครับโอเควันนี้นะในเฟซก็ฝากรักเพียงเท่านี้นะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยครับแล้วก็นำวิธีนี้ไปฝึกใช้กันดูครับสวัสดีครับ